ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่หลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะงานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรกเราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงก็ศึกษาก็จะเอาไปขยายผลโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริงๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา